ครับ NWN ก็คือชื่อเต็มๆก็คือNikas withattitude นะครับก็ในหนังก็จะแปลมาดีมากนะครับซับในหนังถือว่าทำได้ดีครับคือว่าแปลว่านิโกรผู้จองหองผู้เย่อหยิ่งอะไรประมาณอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการที่ให้นิยามของวงได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ตัววง NWA ก็คือจะเป็นแรปเปอร์รุ่นแรกๆนะฮะตั้งแต่เกิดประมาณปี1986ตอนนั้นเนี่ยแรปเปอร์ก็จะมีแค่ฝั่งหลักๆก็จะเป็นพวกทางฝั่ง East Coast ก็จะเป็นพวกทางพวกดันดี MC แล้วก็ทางฝั่ง West Coast มันจะไม่ค่อยมีแล้วก็ทาง NWA ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็จุดเด่นของเขาคือว่าเขาเอาชีวิตที่เขาอยู่ในคอมตันนะในเมืองคอมตันที่เป็นเมืองที่แบบว่าถ้าเป็นบ้านเราคงอารมณ์แบบย่านเสื่อมโทรมที่แบบว่าเต็มไปด้วยอาชญากรรมค้ายาค้าประเวณีอะไรต่างๆเนี่ยเขาเอาเรื่องราวชีวิตของพวกเขาเนี่ยมาตามทำเป็นเพลงจะว่าไปแล้วพวกเขาคือเป็นเพลงแรปเพื่อชีวิตก็ได้นะแต่คือว่าโดยตัวของพวกเขาเนี่ยคือที่มีแนวการอยู่ร่วมกันในแบบเป็นแก๊งแล้วก็มีเรื่องของการใช้กำลังใช้อาวุธกับชีวิตข้างถนนด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเป็นเหมือนกับผู้บัญญัติแนวดนตรีแรปอีกรูปแบบนึงเรียกว่าแก๊งสเตอร์แรปขึ้นมานะครับผมก่อนมาดูหนังอย่างแรกก็คือว่าก็เคยดูคะแนนแอบดูคะแนนใน IMDB นิดนึงนะฮะก็คะแนนก็สูงดีทีเดียวแล้วก็นักวิจารณ์ข้างชมแล้วก็อย่างหนึ่งเพราะถ้าเกิดเป็นคนที่ตามอันดับหนังทำเงินก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเล็กๆเรื่องนึงนะฮะแต่คือว่าสามารถทำเงินติดอันดับหนึ่งในอเมริกาได้ถึง3สัปดาห์แล้วก็เคลียร์หนังใหญ่ๆที่แบบว่าเข้าฉายในช่วงเดียวกันเนี่ยไม่ให้ขึ้นอันดับหนึ่งได้สำเร็จก็ถือว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ในตัวแล้วก็สำคัญคือว่าตัวหนังที่มันเป็นหนังชีวประวัติของวงแร็ปที่แบบเป็นวงแร็ปเป็นวงฮิปฮอปนะที่ยุคต้นเนี่ยมันก็น่าสนใจดีอยู่เพราะว่าแต่ละคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับในสมาชิกทั้งหมดของ NWA ก็อย่างดร.เดย์หรืออย่าง Ice Cube ก็ยังเป็นคนที่มีบทบาทมีความสำคัญทั้งในวงการเพลงในวงการภาพยนตร์นะครับดูแล้วอย่างแรกที่รู้สึกนะครับคือว่า State Out of Compton เป็นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยเป็นสเต็ปมันจะเป็น1 2 3 4ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแต่คือที่มันเยี่ยมและโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของพลังในหนังพลังของหนังทั้งในการเล่าเรื่องในการใช้เพลงแล้วก็ตัวบทเองเนี่ยก็สามารถเจาะลึกไปถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มนี้ที่เติบโตมาจากเด็กข้างถนนแล้วก็กลายมาเป็นศิลปินแรประดับแถวหน้าของโลกได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในหนังเรื่องนี้คือว่ามันเป็นหนังที่จะพูดถึงเรื่องของการไต่เต้าจากศูนย์ไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็การตกจากสูงสุดมาสู่ศูนย์หรือว่าการพยายามจะรักษาชีวิตที่อยู่ในระดับที่สูงสุดต่อไปให้ได้นะครับซึ่งมันจะไม่ได้ใช้ได้กับเฉพาะศิลปินหรือว่าคนที่เป็นเซเลบอะไรต่างๆคือมันคนทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าวันนึงเมื่อถึงเราการทำงานตามอาชีพทั่วๆไปเนี่ยพอขึ้นถึงจุดสูงสุดจุดนึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษามันไว้ให้ได้แล้วก็พยายามจะอยู่ในสังคมให้ได้อย่างประมาณนั้นนะครับหนังค่อนข้างแข็งแรงนะครับหนังแข็งแรงมากในเรื่องของการเล่าเรื่องของบทแล้วก็เรื่องของการใช้เพลงคือก่อนมาดูหนังเนี่ยผมดูทีเซอร์ก่อนตอนแรกก็ยังแบบไม่ทราบด้วยของแนวหนังแต่รู้ว่ามันจะเป็นแนวแร็ปเปอร์แล้วก็ฮิปฮอปครับแต่พอแรกๆคือไม่ได้คาดหวังด้วยมาด้วยใจที่เป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมชอบมากครับคือด้วยระยะเวลาของหนังเนี่ยมันทำให้เราซึมซับความเป็นตัวละครนั้นๆแล้วก็จากที่มุมมองก่อนที่ผมจะเกิดอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยเราชอบเที่ยวอ่ะเราอยากไปเที่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าด้วยเพลงฮิปฮอปที่เราฟังมาเรายังไม่ทราบว่าความเป็นมาหรือตัวคนทำเพลงอ่ะกว่าจะมาเพลงหนึ่งมันยากเย็นแค่ไหนครับพอได้ชมแล้วรู้สึกมันครบรสอ๋อนี่คือของคนนี้เหรอคือ California Love อย่างเงี้ยพอจังหวะขึ้นแล้วเราแบบเฮ้ยคือเขาอยู่ในวงนี้ด้วยแล้วมันเป็นยุคต้นตำรับยุคแรกๆของเขาครับมันทำให้เรารู้สึกอยากติดตามและมั่นใจครับว่าวัยรุ่นที่ขาเที่ยวขาแฮงเอาท์จะต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนครับในความรู้สึกของตัวผมนะครับคือผมก็เป็นคนเกือบรุ่นนั้นอยู่เหมือนกันหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังย้อนอดีตเป็นหนังประวัติศาสตร์พอสมควรแต่ว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ของต่างประเทศเขาซึ่งเราอาจจะได้รับมานิดนึงสิ่งที่คาดหวังคือเราคาดหวังที่จะได้เห็นสิ่งนี้แหละครับจากหนังสำหรับตัวผมเองเนี่ยเขาคือแรงบันดาลใจในด้านที่ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกคือแรปคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเรื่องแรปไม่เยอะอย่างมากก็จะเราก็จะได้รับวัฒนธรรมจากของไทยอย่างเช่นพี่โจอี้บอยหรืออะไรอย่างนี้แต่พอถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยเราก็จะรู้จักกับ Ice Cube หรืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าลงลึกไปอีกก็จะเป็น NWA ซึ่งเป็นแรงผลักดันใหมีแรปเปอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับผมมันเป็นงานอดิเรกมากกว่าครับเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราศรัทธาครับมันเป็นตัวจุดไฟให้เราครับผมได้ทำสิ่งที่อยากทำต่อไปในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราอยากจะพูดในความคิดของเราครับผมทำให้เรามีกำลังใจว่า
เออคนรุ่นนั้นยุคก่อนๆเขายังทำกันมาได้เลยทำไมเรายังทำไม่ได้ประทับใจครับผมเมื่อก่อนก็จะฟังแต่เพลงทั่วไปฟังเพลงของไทยทั่วไปแต่ทีนี้แนวเพลงของ NWA ก็คืออย่างที่ในหนังเคยพูดนะฮะคือเพลงที่พูดแต่ความจริงมันคือความจริงฮิปฮอปคือความจริงมันคือชีวิตมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเพลงเพื่อชีวิตในอีกแนวนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดสะท้อนกลับไปในยุคนั้นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมซึ่งก็จะได้พบเจอกันทุกวันอยู่แล้วครับถ้าสมัยก่อนย้อนกลับไปก็คือจะมีสโลว์แจมงาน R&B ที่ร้องเรื่องความรักนู่นนี่นั่นแต่ฮิปฮอปของ NWA คือสะท้อนความจริงทุกอย่างที่ออกมาไม่มีการเสแสร้งว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องการก่อการร้ายอะไรเขาก็ได้บอกไว้ในหนังอยู่แล้วครับผมดูแล้วก็โอเคครับผมเป็นหนังที่ดีได้อะไรมากก็คือในการทำเพลงได้ซุบซับถึงความจริงในยุคนั้นสิ่งที่ NWA เคยผ่านมาสิ่งที่ผู้คนมองความหมายของคำว่าเหยียดผิวของอเมริกาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งทุกวันนี้มันไม่มีอยู่แล้วก็อยากให้มาดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่หนังที่มีแค่ฮิปฮอปอย่างเดียวเพราะมันคือหนังที่มีทุกอย่างได้รับรู้ครับผมวัฒนธรรมฮิปฮอปของต่างประเทศเนี่ยจากต้นกำเนิดเนี่ยว่าเป็นมายังไงนะครับผมได้อะไรหลายๆอย่างครับผมได้พัฒนาเรื่องการฟังเพลงว่าแบบเราควรจะแบบว่าฟังเขาให้ลึกกว่านี้นะปุ๊บให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือแบบว่าสิ่งที่เขากำลังจะบอกเรานะครับผม NWA เป็นอีกวงหนึ่งที่สุดยอดครับผมคือหนังเขาอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ซึ่งตอนสุดท้ายว่าสังคมเนี้ยมันง่ายได้ง่ายกันมากครับเขาก็อยากให้ป้องกันเนี่ยแค่นี้ครับอย่างที่น้องๆพูดมานะครับทั้งหมดก็คงรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คืออินสปายนะครับก็คือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้ทำอะไรมันเป็นเหมือนเป็นแรงขับดันนะครับที่จะให้เราทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีฮีโร่เป็นแบบอย่างที่ดีครับผม